ในกฎของกรรมฐานก็มีกายคตาอสุภะอนาปามรณาพุทธาเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีอนาปานุสติเป็นกำลังมีมรณาสติกันความประมาทมีกายคตาเป็นเครื่องพิจารณามีอสุภกรรมฐานเป็นเครื่องยับยั้งชั่งใจมันมีกรรมฐานก็มันนอกจาก5กองกรรมฐานยังมีพรหมวิหาร4เป็นตัวหล่อเลี้ยงกรรมฐานเหล่านี้ส่งไว้มีศีลานุสติเป็นตัวระลึกนึกถึงให้จิตของเราเรียกว่าช่ำชองในการส่งพรหมวิหาร4ได้มีจาคะคือเราก็ทำอยู่เพื่อให้ใจของเรามีความเพลิดเพลินเรียกว่าจิตมันผ่องใสเสมอกรรมฐานมันเล่นกองเดียวไม่ได้หรือว่าทำกองเดียวไม่ได้ผลกสิณจิตอย่างเดียวอาจจะม่งแท่งก็ได้เอาไหมเขาต้องทำทีเดียวกันทำในช่วงเวลาเดียวกันกรรมฐานจะต้องเกิดขึ้นหนึ่งแล้วต้องมีพุทธานุสติเป็นกรรมฐานสองทรงอานาปานุสติเอาไว้เพื่อให้จิตระงับความฟุ้งซ่านของจิตใช่ไหมล่ะสามเราต้องส่งมรณานุสติเอาไว้เพื่อให้กันจิตใจของเรามันคิดอะไรเลยเถิดบางทีมันคิดไกลความจริงแล้วว่าเดี๋ยวกูตายแล้วเนี่ยจะคิดในนักหนาแล้วก็ต้องยับยั้งใจเรามรณาใช่ไหมแล้วก็ต้องหันกลับมาดูว่าทุกข์ทั้งหลายก็เกิดขึ้นเพราะว่ากายยกตากายนี้เป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวงทำให้เราเป็นทุกข์นึกว่านั่งเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์มันไม่ได้นั่งนอนเป็นทุกข์แค่นี้มันเป็นทุกข์เยอะแยะแต่ละพัฒน์ที่ทุกเกิดกับเราทั้งหมดมันก็ลงที่มันทีเดียวแล้วก็มีกายยกตายังลงอสุภะคือว่ากายนี้เต็มไปด้วยความสกปรกน่ารังเกียจอีกต่างหากยังไม่จบมันมีกรรมฐานกองหนึ่งสำคัญอุปสมานุสติกรรมฐานนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เยอะไหมชักเยอะแล้วล่ะชักไม่น้อยแล้วล่ะจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มันต้องทำไปพร้อมๆกันต้องไล่อารมณ์ของเธอไปตามขั้นตามมันไปตามกันไปแบบนั้นกรรมฐานมันถึงจะแน่นมันไม่หวงเวงวังเวงวังวิเวกแววมันทรงไม่ได้ก็เพราะอย่างนั้นสมาธิจะทรงไม่ได้หรอกถ้าเราขาดสิ่งที่พูดให้ฟังทั้งหมดมันเป็นหัวใจในการก็เรียกว่าเลี้ยงจิตของเราให้อยู่ในอารมณ์กรรมฐานกองเดียวไม่พออนาปาอย่างเดียวก็ไม่พอจับภาพพระภาวนาอย่างเดียวก็ไม่พอมันดีไม่ได้ก็เรียกว่ามันได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หลุดพอหลุดแล้วก็ต้องขึ้นใหม่เดี๋ยวก็หลุดแล้วขึ้นใหม่ถูกไหมที่เธอเป็นกันก็อย่างนั้นแหละเพราะว่าเราทำไม่ครบหลวงพ่อสอนมาอย่างนั้นนะกรรมฐานที่เขาทำกันเขาต้องทำอย่างนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์อยู่ในนี้ระหว่างนั่งสมาธิก็ไล่อย่างนั้นระหว่างทำอยู่ก็ทรงตัวอย่างนี้คือจะหยุดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มันจะต้องอยู่วนอยู่อย่างนี้ภาพพระแล้วก็ไม่หายมันไม่ให้หายจากใจเราใช่ไหมล่ะยามที่จิตมันไม่ฟุ้งมากเราก็ไม่ต้องใช้ลมหายใจเป็นตัวเรียกว่าดึงสติให้กลับเราก็แค่รู้ว่าลมหายใจมันมาจากร่างกายที่เป็นทุกข์เราก็แค่นั้นเราคิดว่าร่างกายเป็นตัวเหตุของความทุกข์ทั้งปวงไอ้เรื่องคิดแยกแยะออกไปไม่ยากแต่ว่าอย่าทิ้งให้กองกรรมฐานมันหายไปนะมันจะต้องทำให้มันครบวงจรของมันจิตมันถึงจะใช้งานได้ทรงตัวเพราะเวลาอารมณ์ที่เข้ามากระทบเธอเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะฟุ้งซ่านอย่างเดียวมันมีทั้งสิ่งที่สวยงามล่อใจเธอก็มีทั้งสิ่งที่ชวนให้เธอหลงไหลไปก็มีถูกไหมล่ะมันไม่ได้มีแต่สิ่งสบายใจสิ่งไม่สบายใจทำให้เธอคิดวิตกกังวลหรือเกิดปฏิฆะก็มี
ในระหว่างที่ดูอยู่ในช่วงที่เธอทุดงเนี่ยเราไม่จะหลับตาเดินปิดหูปิดตานี่เอาแต่กูข้างในจิตกูมีพุทธังพุทโธพุทโธในจิต เราหูหลับตาบนเดินเดี๋ยวตาเราก็ต้องลืมเห็นเรื่องนั้นหูเราก็ต้องได้ยินเรื่องนี้เดี๋ยวก็มีเรื่องให้เราต้องระวังในศีลกับที่เรารักษาในศีลพรหมจรรย์มันเยอะก็เรียกว่ามันรอบด้านเราก็ต้องคลุมกรรมฐานของเราปิดป้องใจเราให้มันครบทุกด้านคลุมใจเราให้หมดไปเราต้องทำสิ่งนี้ให้มันคล่องนะแล้วก็ครบถ้วนสมบูรณ์ใช่ไหมล่ะจิตมันถึงจะรอดพ้นจากเรื่องเราที่เข้ามามันหามันเนี่ยเปิดช่องนั้นมันก็เข้าช่องนี้แล้วปิดช่องนี้มันก็โผล่ช่องนู้นอย่างเงี้ยมันตลอดเพราะเราไม่ได้หลับตาตลอดแต่จะนั่งหลับตาภาวนาบริกรรมก็ไปอีกเรื่องนึงแต่จะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งของเธอก็ไม่แปลกมันทำได้จะไม่ทรงตัวแต่ถ้าทำอย่างเนี้ยเธอมันทรงตัวทั้งวันทุกวันเธอก็ไม่ต้องกลัวว่าจิตเธอจะเสื่อมช่องเสื่อมมันมียากเขียนไว้ก็ได้ห้อยคอไว้ข้อปฏิบัติข้อที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรียงคืออยู่ช่วงทุดงมันเราก็ทำตัวปฏิบัติก็คล้ายทางปฏิบัติของพระเขานั่นแหละมันจะต้องเขาเรียกว่าอะไรการเข้ากรรมฐานมันจะต้องกระชับเรื่องราวของกรรมฐานให้ถี่กับชีวิตของเราในช่วงต่อวันต่อวันตลอดอย่างผมบอกว่านักบวชเขาจะอยู่ในอารมณ์กรรมฐานทั้งวันเนี่ยมันยากถ้าเขาไม่มีอะไรข้อปฏิบัติใช่ไหมมันก็เตลิดเปิดเปิ่มไปเรื่องอื่นหมดเลยนี่มันยากอย่างเธอถ้าไม่ได้มาเข้าช่วงกรรมฐานหรือปฏิบัติในทุดงเธออาจจะปล่อยอารมณ์ตามสบายฉันจะพุทโธบ้างพุทโธมึงมั่งก็ไม่เป็นไรว่าเราแค่เราเลี้ยงไปเล็กๆน้อยๆนะเก็บกินมีชีวิตชีนหน่อยเอาดีก็นู่นเนี่ยก่อนตายแต่เวลาเราอยู่ในทุดงมันปล่อยอย่างนั้นไม่ได้ก็ให้เวลาเราให้เรากินพอประมาณให้การนอนพอประมาณให้ช่วงเวลาที่อยู่ในทำความดีมากหน่อยให้สำรวมจิตใจมากหน่อยเห็นบางทีเขาอะไรฝึกปฏิบัติปิดปากอย่างเงี้ยนะปิดวาจาไม่ได้ปิดปากปิดวาจาเวลากินเปิดปากเวลาพูดผิดปากมันไม่ได้ผลหรอกจะเชื่อฉันเถอะเราไม่ได้คัดค้านแต่เราบอกไม่ได้ผลเพราะว่าชีวิตจริงๆเราไม่ได้ปิดวาจาเราต้องคิดว่าเราจะพูดอะไรมันผิดกำบท10หรือเปล่าแล้วพูดเนี่ยมันทำใหมันผิดศีลข้อไหนไหมพูดนี้มีความโลภความโกรธความหลงเข้าไปในสิ่งที่เราจะพูดไปออกไปหรือเปล่าอย่างนี้สิเพราะว่ามันต้องพูดอะออกจากที่ปฏิบัติเราต้องพูดอะอยู่ในเขตปฏิบัติปิดวาจาแล้วมันจะได้อะไรล่ะเหมือนที่หลวงพ่อท่านว่าถ้าคุณไปอยู่ในช่วงกรรมฐานแล้วค่อยๆย่องยกหนอย่องหนอยกหนอกูจะย่องแล้วนะกูจะยืดแล้วนะกูจะก้าวบันไดกูจะยกเท้านะกูจะวางเท้าลงไปนะและไอ้ชีวิตจริงๆเธอเป็นอย่างนั้นไหมล่ะถ้าเธอออกไปอยู่ชีวิตจริงๆฉันยกหนอฉันย่างหนอฉันจะกินแล้วหนอถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ดีสิใครก็จะว่านะก็ทำได้ก็เป็นผล
แต่ชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ฝึกแล้วไม่ได้ใช้อ่ะฝึกไปทำไมอ่ะถ้าพูดกันตามหลักตรงไปตรงมานะฝึกแล้วมันต้องใช้สิใช้กระตามจริงของเราสิอย่าฝืนธรรมดาฝืนกฎของธรรมดาแล้วเอาไปใช้ไม่ได้ก็เรียกว่าเรียนเสียเปล่าก็เรียกฝึกจิตเสียเปล่ามันดีแค่เฉพาะเวลาตรงนั้นดูเหมือนดีอ่ะแต่มันไม่ดีหรอกเขาเรียกอุปกิเลสพระเจ้าไม่ได้สอนมีพระเจ้าสอนไหมล่ะไม่มียกน้อยยังไม่มีเลยมีแต่ให้เดินอย่างสำรวมเดินน้อยเดินไปพิจารณาเดินอย่างคนมีสติสัมปชัญญะอันนี้พระองค์ทรงสอนก็เรียกว่าเดินจงกรมเดินเดินอย่างคนสำรวมจิตใจของเราไม่ใช่เดินค่อยเดินยกอย่างสำรวมมากไปหน่อยอย่างยกอาการขึ้นแล้วว้ายกลงแล้วถึงพื้นแล้วค่อยๆลงนิดๆๆๆๆๆๆๆสโลโมชั่นจากนี้ถึงนู่นก็ชั่วโมงกว่าทำอะไรกินวิ่งหนีไม่ทันเลยมีแต่บอกวิ่งแล้วหนอวิ่งแล้วหนอไม่คัดค้านแล้วก็จะทำอะไรแต่ว่าแต่ตัวเราเราคงไม่สอนใครพระเจ้าไม่ได้สอนแต่มันมีในเขาเรียกพวกคำสอนของเราปริภาชกเขามีอยู่ที่ทำอะไรเคร่งๆนะมีอย่างพวกชีเปื่อยอ่ะชีเปื่อยมีก็ไหนๆจะปิดวาจาก็เปิดเสื้อผ้าด้วยผีมาแล้วหนอผีหนอโอ้เห็นว่าพวกชีเปื่อยเธอคงไม่เคยเห็นนั่นหรอกแล้วเขาไม่ใส่เสื้อผ้าเธอเขาไหวปล่อยผมยาวๆลงกระลังลงกระลังก็งั้นแอบแต่นะผมไม่ตัดน้ำไม่อาบปกติตามกฎเสร็จก็ออกกลางไม่ได้ตามกฎเลยกลางค่ะเพราะว่ายกกฎจริงป่าสีภัยก็คืออยู่ป่าแล้วสีภัยอยู่ไหนก็มีชื่ออย่างนั้นค่ะต้องทำเองทุกอย่างอ๋อแหละการดูน้องค้างการเขาจะมีเขตที่เป็นป่าจริงๆกับป่าโล่งๆป่าหญ้ากับป่าสีภัยจะมีจะป่าไร่ไร่ป่าเต้นคือป่าหญ้าป่าสีไพคือป่ามีต้นไม้เรียนรู้ระวังจะเจออีป่านึงป่าเถื่อน มีครบทุกอย่าง ก็เป็นเต็นท์พักแรมไงมีวิวทิวทัศน์มีน้ำมีบรรยากาศดีเปลี่ยนที่หลับที่นอน
บางคนก็เตรียมที่นอนก็อย่างดีเลยกางเต็นท์นอนอย่าลืมชุดแป้งนะชุดแป้งชุดแป้งก็มีลิปสติกมีเขียนคิ้วเอาก็ออกจากเต็นท์มันทำไม่ได้ก็ทำในเต็นท์ไงเอาในเต็นท์แล้วเราเข้าสมาธิไม่ผิดนี่แล้วไม่ได้ออกนอกเต็นท์ด้วยนะออกนอกเต็นท์แล้วก็ล้างหน้าล้างตาอ่อยหมดเออวะไปฝึกใจใช่ไหมอย่าไปทรมานกายกันเลยนะจะดงไม่ฝึกใจกันหรอกทบทวนสอบสวนตัวเองบ้างแต่ฝึกกายก็ไม่สำเร็จหรอก